แฮปปี้มิลชุดแรกของประเทศไทยโอ้เซ็ตหนึ่งอ่ะ 1,800 บาทค่ะ I like a happy meal yeah I like a happy meal yeah We like a happy meal Oh very nice สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดช่วงใหม่นะคะซึ่งขอเกริ่นก่อนว่าการเปิดช่วงนี้เนี่ยเกิดจากที่ตอนช่วงตุ๊ดจีนะคะเราได้ทำอะไรคะลูกทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะคะเราก็เจออะไรคะเราเจอสมบัติล้ำค่าของป้าป้าค่ะมันก็คือของจ่าสมแล้วก็ของเล่นยุค80-90ค่ะทำให้เราได้เกิดช่วงใหม่นะคะเป็นช่วงที่ชื่อว่าสมบัติเก่าเรารีวิวเราก็เลยมาเกิดช่วงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าของสะสมเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่ามีอะไรบ้างเราต้องติดตามดูในอีพีแรกนะคะเราเจออะไรคะเราเจอแฮปปี้มิลชุดแรกของประเทศไทยค่ะสำหรับคนนะคะที่ชอบแมคโดนัลด์นะคะวันนี้เราก็แต่งตัวเอาเรียกว่าคล้ายดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เหมือนนะแต่ว่าคล้ายเฉยๆค่ะพยายามหาชุดที่คล้ายสุดก่อนที่เราจะไปดูของเล่นชิ้นแรกนะคะเรามาให้น้องโยดาเนี่ยได้เล่าประวัติน้องโยดาอยากรู้ไหมว่าประวัติมีอะไรบ้างอยากรู้อยากรู้นะคะให้น้องโยดานะคะที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเล่าให้ฟังนี่ค่ะโยดาจดมาเรียบร้อยแล้วประวัติของแมคโดนัลด์ค่ะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะคะแมคโดนัลด์สาขาแรกของโลกเกิดที่สหรัฐอเมริการัฐอิลลินอยส์ค่ะเปิดปี2498ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่66ค่ะส่วนไทยเปิดให้บริการพ.ศ.2528ค่ะเป็นประเทศที่เปิดแมคโดนัลด์ประเทศที่35ของโลกค่ะสาขาแรกของไทยนะคะเปิดที่ห้างสรรพสินค้าอะไรคะโซโก้ค่ะแต่ตอนนี้โซโก้หายไปปัจจุบันนี้นะคะก็คือเป็นตึกอมรินทร์พลาซ่าค่ะซึ่งแฮปปี้มิลนะคะเป็นอาหารชุดที่มีของเล่นแถมมาด้วยแต่เมื่อก่อนนะคะตอนยุค80-90เนี่ยค่ะตอนที่เขาทดลองขายใช่ไหมคะแล้วเขาอะให้ซื้ออาหารในนั้นนะคะให้ครบ100บาทแล้วจะมีสิทธิ์แลกซื้อของเล่น19บาทเท่านั้นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูชุดแฮปปี้มิลชุดแรกของประเทศไทยกันดีกว่าค่ะมันคืออะไรเอ่ยไปดูกันติ๊งแฮปปี้มิลชุดแรกนะคะอยู่ในกล่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแฮปปี้มิลชุดแรกเป็นอะไร1 2 3 นี่น่ารักใช่ไหมล่ะคะดูสิแฮปปี้มิลชุดแรกนะคะชื่อว่าคาร์นิวัลเล่นตัวไหนก่อนดีอะเอาตัวนี้เบอร์ดี้เป็นตัวชิงช้าแบบชิงช้านี่หนูแต่งชุดเบอร์ดี้ด้วยนะโอ้โหแล้วอันนี้คือตัวพระเอกเลยใช่ไหมคะรอนัลด์มั้ยรอนัลด์นะคะนี่หนูแต่งชุดเป็นรอนัลด์แต่ไม่มีเสื้อสีเป็นสีดำ นี่ค่ะนี่กริมเมจนี่ตัวสีม่วงเป็นคล้ายๆคลื่นน้ำเลยค่ะอย่างนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรคะตัวนี้แฮมเบอร์เกอร์ค่ะอ๋อแฮมเบอร์เกอร์นี่เป็นชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสมัยก่อนเลยนี่อันนี้มันไม่ได้มาโยกนะคะอันนี้มันหมุนแบบเอาใช่ไหมแต่แรกหนูก็คิดว่าเป็นโยกเหมือนกันแต่จริงๆไม่ได้ที่โยกความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันสามารถเอามาต่อกันได้ด้วยนะดูต่อ2อันก็ได้นี่ต่อแบบกลุ่มนี่ต่อแบบนี่ก็คือเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปตั้งโชว์ได้สวยๆสวยๆหรือเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้ค่ะเอากิมเมจมานั่งกับโรนัลก็ได้เอาโรนัลไปนั่งแทนเบอร์ดี้อ๋อแสดงว่ามันสลับตัวได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสลับที่นั่งกันได้ค่ะอ๋อแต่ละตัวก็เอามาได้ด้วยเรียกว่า1ชุดนี้แบบเล่นได้ทุกเครื่องเล่นเลยใช่ไหมคะอุ๊ยไวๆๆกระเด็นทารุณกรรม
นเลยค่ะตรงนี้หลุดเลยหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะมันต่อกับได้ค่ะเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นชิงช้าแบบนี้นี่นี่เด็กๆเคยเห็นเอ๊ะเคยนั่งหรือเปล่านะชิงช้าแบบนี้หนูจำได้ว่าเมื่อก่อนยาดาเคยนั่งนะที่แบบไปเล่นเครื่องเล่นน้องเลยจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เป็นเครื่องเล่นแบบนี้นะมีด้วยเลยล่าสุดนะคะเพิ่งไปเช็คค่ะเขาขายกันในช้อปปี้ไปนะขายกันตุ่มโอ้เซตหนึ่งอ่ะ 1,800 บาทค่ะเพราะว่ามันเป็นของสะสมที่เก่ามากและน่าสะสมมากๆเลยค่ะหายากด้วยเอามาย้ายที่นั่งกันค่ะสลับกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบช่วงนี้นะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของช่วงนี้ด้วยนะช่วงว่าสมบัติเก่าเรารีวิววันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย